การที่สถานหัวใจก่อนฮะทะเลตราดมีเรื่องชวนหวาดผวาหนุ่มคนนึงเนี่ยดวงดิ่งยังไม่ทันเล่นน้ำเลยโยนห่วงยางลงไปกะว่าจะเล่นน้ำโยนห่วงยางลงไปอยู่ดีๆปลาเต็กเล้งไอ้แหลมๆเนี่ยปลาเต็กเล้งมันตกใจมันพุ่งห่วงยางกลมๆมันพุ่งมาตรงกลางแทงเข้าคอเนี่ยแล้วเลือดไหลข้างล่างเลยฮะนี่คือเหตุการณ์สถานหัวใจทะเลตราดฮะเต็มเลยแล้วรอยสักไม่ช่วยเลยเหรอโอ้ไม่ทันแล้วฮะคือมาเร็วเหลือเกินไอ้เจ้าปลาเต็กเล้งที่ว่านี้แล้วพี่เอาอะไรห่อคือทั้งห่อปลาด้วยกลัวมันดิ้นแล้วก็ไปซับเลือดของพี่เขาเองด้วยเหตุการณ์เนี้ยนี่คือพี่นพดลศรีงามเป็นผู้เคาะร้ายที่บาดเจ็บเจอปลาเต็กเล้งแทงคอแล้วคือดึงออกไม่ได้ด้วยใช่มั้ยไม่กล้าดึงคือสมมุติถ้าดึงกลัวมันไปโดนเส้นเลือดใหญ่แล้วเลือดทะลักใช่มันเหมือนเปิดจุกก๊อกอ่ะกลัวว่าเลือดเราจะไหลแบบนั้นนะฮะดังนั้นเอาก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องเป็นคำแนะนำที่ถูกต้องแล้วนะฮะก็คือไปหาคุณหมอก่อนเหตุการณ์จริงๆเนี่ยเกิดขึ้นชายหาดอ่าวตาลคู่อยู่แหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดฮะพี่เขาเล่นน้ำกับกลุ่มเพื่อนอยู่ดีๆแต่ตอนนั้นเพื่อนลงทะเลไปแล้วพี่เขามองอยู่บนบกก่อนนะกำลังจะลงทะเลโยนห่วงยางไอ้ดำๆอ่ะขายล้อรถอ่ะโยนลงไปโพพี่ไม่รู้พี่นพดลไม่รู้ว่าตรงนั้นมันมีฝูงไอ้เต็กเล้ง มันอยู่ตรงนั้นด้วยพอโยนลงไปปุ๊บไอ้เต็กเล้งมันตกใจแล้วไงอ่ะมันพุ่งสวนทางน้ำเลยฮะพุ่งเหมือนมีดดาบพุ่งมาจากใต้น้ำอ่ะแล้วพุ่งมาแทงเนี่ยบริเวณลำคอของพี่เขาแล้วปักกึ๊กอยู่ตรงจุดนั้นเลยฮะจนกระทั่งต้องรีบวิ่งขึ้นมาบนบกฮะวิ่งขึ้นมาบนบกเนี่ยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วส่งโรงพยาบาลทันทีเจ้าของร้านอาหารบอกว่าตกใจ